เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์ฟู้ดสไตลิสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบิกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์หรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับเพื่อนๆครับผมพาเพื่อนๆไปฟังเชลชวนชิมของคุณชายถนัดศรีในกรุงเทพมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับมาเป็นต่างจังหวัดคราวนี้นะครับเรามาที่จังหวัดภูเก็ตครับเรามาฟังกันนะครับว่าเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนั้นที่คุณชายถนัดศรีลงไปตะลุยชิมที่ภูเก็ตนั้นมีร้านอะไรบ้างบางร้านก็ยังมีชีวิตอยู่บางร้านก็กลายเป็นตำนานไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่ามีร้านอะไรร้านแรกนะครับในภูเก็ตนะครับก็คือห้องอาหารจีนในโรงแรมเพิร์ลโรงแรมเพิร์ลนี่นะครับก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ในสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครที่มาทำธุระมาเที่ยวหรือว่ามาประชุมสัมมนาอะไรก็ตามเนี่ยโรงแรมเพิร์ลก็จะเป็นที่พักนะครับของคนในยุคที่คุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรายังหนุ่มยังสาวอยู่นะครับตอนนั้นอาหารที่มีชื่อเสียงนะครับของโรงแรมเพิร์ลในห้องอาหารจีนก็มีปูม้าผัดเต้าซี่นะครับแล้วก็หัวปลาหม้อดินภูเก็ตเนี่ยมีอาหารทะเลสดๆอย่างมากมายกุ้งปูปลาหอยสดเหมือนขึ้นมาจากทะเลใหม่ๆมีหนำซ้ำสนนราคาก็ยังย่อมเยาวกว่ากรุงเทพในเมื่อมีของสดพร้อมบริบูรณ์อย่างนี้พ่อครัวก็จะสามารถปรุงเป็นอาหารได้โอชะอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นคือในสมัยก่อนนะครับก็คือราคาเนี่ยมันยังถูกกว่ากรุงเทพแต่ปัจจุบันนี้นะครับราคาก็ไม่แพ้กันเลยบางทีนะครับเผลอๆเนี่ยราคายังสูงกว่าในกรุงเทพด้วยซ้ำคืนนั้นเท่าแก่เนี้ยเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเท่าแก่เนี้ยก็คือเจ้าของร้านนะครับก็คือเจ้าของร้านในโรงแรมเพิร์ลนั่นเองให้สั่งอาหารกันตามความพอใจเริ่มด้วยจักจั่นทะเลชุบแป้งทอดอันเนี้ยนะครับเป็นของขึ้นหน้าขึ้นตาของภูเก็ตใครไม่กินเขาว่าเสมือนไม่ถึงภูเก็ตต่อไปก็มีปูม้าผัดเต้าซี่หัวปลาเต้าหู้หม้อดินไก่อบเกลือ3อย่างก่อนเพื่อดูรสชาติสำหรับไก่อบเกลือก็งั้นๆอาจจะไม่ค่อยถนัดก็เป็นได้รู้งี้สั่งกุ้งอบเกลือมาแทนก็จะดีหรอกกุ้งหัวโขนหรือกุ้งมังกรเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งที่คนเคยกินแล้วมาบอกให้รู้ที่หลังวันนั้นเลยไม่ได้สั่งมากินแต่อาฆาตเอาไว้ก่อนก็ยังได้ใช่ว่าห้องอาหารเขาจะเลิกในวัน2วันนี้เมื่อไหร่ยังต้องยืนยงคู่โรงแรมเพิร์ลไปอีกนานอย่างแน่นอนส่วนปูม้าผัดเต้าซี่และหัวปลาหม้อดินนั้นรสดีจริงๆนั่งกินจนชิ้นสุดท้ายแม้กระทั่งขิงแว่นที่ใส่มาในหม้อดินก็กินไม่มีเหลืออยากจะลองสั่งของอื่นมากินอีกแต่ท้องมันไม่รับเสียแล้วจึงต้องหยุดเสียอย่างน่าเสียดายความจริงอาหารในเมนูยังมีอีกมากมายครบเครื่องแบบเหลาใหญ่ๆทีเดียวถ้ามีโอกาสไปภูเก็ตถึงแม้จะไม่ได้พักที่โรงแรมเพิร์ลก็ควรจะเข้าไปชิมให้ได้อาหารที่ปรุงจากของทะเลบนห้องอาหารจีนชั้น12นี้ในกรุงเทพถ้าไม่ติดจริงๆจะบอกให้ร้านถัดมานะครับในภูเก็ตก็คือร้านจิงวดตรงข้ามโรงหนังสยามของอร่อยของร้านจิงวดก็คือขนมจีนน้ำยาภูเก็ตกะหรี่ไหมฝันแล้วก็ไข่ปลาหมกครับร้านนี้จริงๆไม่มีชื่อชาวบ้านเขาเรียกขานกันด้วยสำเนียงฮกเกี้ยนว่าจิงวดจี้ก็คือเจ๊ในสำเนียงใต้จิ๋วนั่นแหละร้านจิงวดหน้าโรงหนังสยามภูเก็ตนี้ต้องเล่นเก้าอี้ดนตรีกันตั้งแต่เช้าคนกินชักมากเสียจริงๆที่หน้าร้านตั้งโต๊ะตั้งเตาวางสรรพสิ่งที่กินได้ทั้งคาวหวานไว้อย่างเต็มที่
ด้านริมถนนเป็นของหวานมีขนมหม้อแกงฝอยทองวุ้นกะทิขนมมันข้าวต้มยัดไส้กล้วยจิ้มมะพร้าวและอะไรอีก 2-3 อย่างถัดไปเป็นพะโล้ขาหมูเครื่องในหมูอ่างใหญ่และลึกเข้าไปเป็นหม้อข้าวหม้อแกงเรียงรายเป็นแถวล้วนแต่เป็นแกงเผ็ดแกงต้มข่าแบบภาคกลางทั้งนั้นของสำคัญอยู่สุดท้ายปลายโต่งก็คือกระจาดขนมจีนและหม้อน้ำยาร้อนๆควันฉุยนั่นเองนั่งกินอาหารเช้าที่นี่แล้วควรจะบำเพ็ญตนเป็นชูชกชั่วคราวเพราะมีของกินที่จะกินหลายอย่างเหลือเกินเริ่มด้วยขนมจีนน้ำยาภูเก็ตจานละ3บาทมีเครื่องเคียงวางบนโต๊ะก็คือไข่ต้มสุกและผักเหนาะผักเหนาะนี่ก็คือผักสดๆที่ใช้แกล้มกับขนมจีนนะครับผักเหนาะเนี่ยก็จะใส่จานให้กินแกล้มน้ำยาฟรีๆผักที่ภูเก็ตมีน้อยกว่าที่นครศรีธรรมราชแต่มีของหลักๆอย่างแตงกวาถั่วฝักยาวยอดมะม่วงหิมพานต์ผักกาดดองหัวไชโป๊ยำแค่นี้ก็เพียงพอแล้วรสชาติอร่อยเด็ดขาดไม่มีผิดหวังสมัยก่อนจานละ3บาทเองนะครับซึ่งก็ราคาเรียกว่าค่อนข้างถูกมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปก็ควรจะลองกะหรี่ไหมฝันกะหรี่ไหมฝันเนี่ยน่าไม่น่าจะใช่เป็นภาษาไทยนะครับน่าจะเป็นภาษาของต่างประเทศรสชาติคล้ายกับหลักซาขนมจีนของมาลายูกะหรี่รสอ่อนๆกะหรี่น่าจะมาจากคำว่าเคอรี่นะครับเอามาราดเส้นหมี่ขาวไม่ถึงอร่อยแต่ควรลองให้รู้รสเอาไว้ฮู้แชร์หรือฮื้อแชร์เนี่ยหน้าตาเหมือนกับสลัดแขกนะครับน้ำราดออกรสหวานนำพอกินได้ของดีอีกอย่างที่ไม่ควรพลาดก็คือไข่ปลาหมกซึ่งอร่อยจริงๆมีแต่ไข่ล้วนเคล้ากับน้ำพริกหอมหมกแล้วก็นึ่งจนสุกจะกินเปล่าๆหรือกินกับข้าวสวยก็ได้โดยเฉพาะถ้าจะสั่งข้าวสวยมากินควรสังเกตแกงเผ็ดไข่พะโล้และเครื่องในหมูมากินด้วยอย่างละคำสองคำจะได้ครบเครื่องไม่เสียแรงมาจนถึงร้านจิ้งงวดของอร่อยอีกแห่งหนึ่งก็คือข้าวต้มเครื่องในหมูที่หลีเซงเยื้องกับโรงพักตลาดใหญ่ข้าวต้มเจ้านี้มาทีไรผมต้องกินทุกทีเลยเป็นข้าวต้มจริงๆไม่ใช่โจ๊กรสชาติอร่อยนักลองมาชิมดูเถอะจะติดใจอิ่มแล้วเดินย่ำต๊อกออกกำลังกลับโรงแรมเป็นการย่อยอาหารได้ประโยชน์ต่อร่างกายอีกต่อหนึ่งด้วยไปคราวนี้มีเวลาน้อยอดกินของอร่อยอีกหลายอย่างเช่นหมี่ฮกเกี้ยนหน้าโรงหนังเพิร์ลบะหมี่เส้นฝอยทองโรงเรียนปลูกปัญญาขนมจีนน้ำยาปักใต้อาหารเช้าแบบจีนที่วงเวียนน้ำพุเยอะแยะสารพัดจนจรานายไม่หมดอีกร้านหนึ่งนะครับก็คือร้านกันเองร้านนี้ก็มีอายุมายาวนานมากเลยนะครับอยู่ที่ท่าเรือ5แยกวัดฉลองก็จะเป็นอาหารทะเลครับที่เป็นของที่มีชื่อเสียงของร้านกันเองร้านอาหารอร่อยของภูเก็ตอีกแห่งหนึ่งนั้นก็คือร้านอาหารทะเลชื่อว่ากันเองที่ท่าเรือ5แยกวัดฉลองอยู่ห่างจากตัวเมืองราว10กิโลที่นี่เป็นท่าเรือที่นักท่องเที่ยวจะมาลงเรือไปเที่ยวเกาะต่างๆในอ่าวภูเก็ตร้านปลูกอยู่ในดงมะพร้าวริมหาดทรายเจ้าของเป็นครูชื่อครูสนิทประจันทบุตรทำกันเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลสดๆทั้งกุ้งหอยปูปลาจะเผาจะต้มจะลวกสั่งได้ตามใจชอบที่นี่เขาขายกันเป็นกิโลครับปลาเผากิโลละ50บาทถูกมากเลยนะครับในถ้าเกิดเทียบราคาในปัจจุบันปูเผาตัวละ10บาทกุ้งแช่บวยธรรมดากิโลละ150บาทถ้าเป็นกุ้งลายก็แพงกว่านั้นกุ้งลายก็น่าจะเป็นกุ้งลายเสือนะครับปลาหมึกจานละ20บาทหอยแครงเผาหรือว่าลวกจานละ15บาทหอยนางรมเอามายำเอามาทอดจานละ20บาทเท่านั้นเองไก่ต้มยำหม้อไฟราคา35บาทพวกหม้อไฟทุกอย่างหม้อละ35บาททั้งหมดวันที่ไปกินได้ปลาสดๆดีมากเลยสั่งให้เขาทอดและขอแรงให้ช่วยทำน้ำซุป
กินกับข้าวสวยแถมด้วยปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยรสจัดปรากฏว่าหลังกินข้าวแล้วนอนสลบสไลด์ไปตามๆกันนะจะบอกให้ร้านสุดท้ายนะครับที่ท่านไปภูเก็ตในยุคของท่านนะครับอีกร้านหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือร้านทุ่งคากาแฟอยู่ที่ยอดเขารังของที่อร่อยของร้านทุ่งคากาแฟเนี่ยก็จะมีต้มยำโกโรโกโซอ่ะอันนี้ชื่อแปลกเลยว่าทำไมมันถึงต้องโกโรโกโซนะครับน้ำพริกกุ้งเสียบแล้วก็ไข่เจียวหอยนางรมครับวันที่คณะเชลชวนชิมขึ้นไปนั้นเป็นวันมาฆบูชาพระจันทร์เต็มดวงอยู่ท่ามกลางฟ้าลมพัดเย็นสบายเสียงจักรจันร้องตะระงมมาจากต้นไม้ใหญ่ที่อยู่รอบๆลานกว้างซึ่งเป็นตัวภัตตาคารทุ่งคากาแฟบรรยากาศมันช่างโมเรนติกเอ้ยโรแมนติกเซนี่กับอะไรอ่ะอันนี้ก็คืออารมณ์ขันของคุณชายถนัดสีนะครับอาหารที่สั่งมาในวันนั้นเริ่มด้วยยำถั่วกุ้งแห้งตำรับทุ่งคากาแฟต่อด้วยอาหารทะเลสดๆที่วางอวดไว้บนโต๊ะยาวอีกด้านหนึ่งเราต้องเดินไปสั่งเอาตามใจชอบทั้งกุ้งหอยปูปลามีพร้อมสำหรับคนที่ไม่ชอบอาหารทะเลก็มีบาร์บีคิวเนื้อบาร์บีคิวไก่เสียบไม้อวดโฉมอยู่ข้างๆผมสั่งปูเผากุ้งเผาปลาเผาหอยแครงเผาจิ้มน้ำจิ้มแบบภูเก็ตที่อร่อยเข้าไส้ท่านใช้คำว่าอร่อยนะครับไม่ได้ว่าอร่อยอร่อยจิ้มน้ำจิ้มแบบภูเก็ตที่อร่อยเข้าไส้บาร์บีคิวอีกคนละไม้โตๆจากนั้นถึงคิดอ่านกินข้าวสั่งต้มยำโกโรโกโซใส่หม้อไฟมากินมันก็คือต้มข่าไก่รสแซ่บนี่เองปรุงเสียเลิศรสเลยทีเดียวกับข้าวจานๆมีน้ำพริกกุ้งเสียบตำรับภูเก็ตใช้กุ้งทะเลรมควันหั่นละเอียดเลยนะครับขยำกับหอมซอยกะปิดีพริกขี้หนูและมะนาวทั้งน้ำทั้งเนื้อเดาะน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยสำหรับคนชอบหวานน้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยเป็นตัวชูโรงเลยกินกับปลาเผาก็อร่อยกินกับไข่เจียวหอยนางรมก็แสนจะอร่อยผักต้มผักสดเลือกเอาตามใจชอบเจริญอาหารดีแท้อร่อยกันจนลืมผัดผักและกับข้าวอีก 2-3 อย่างที่สั่งมาวางไว้ประดับโต๊ะทุ่งคากาแฟไม่ใช่ร้านกาแฟแต่เป็นร้านอาหารที่มีมาพร้อมทั้งบรรยากาศและรสชาติถ้าไปภูเก็ตแล้วไม่ควรพลาดที่จะไปชิมเป็นอันขาดมิฉะนั้นจะเป็นการไปภูเก็ตของท่านที่ขาดสิ่งจำเป็นไปอย่างหนึ่งนะจะบอกให้แล้ววันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็ได้มีแขกรับเชิญเป็นเพื่อนรักของผมนะครับคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับเพื่อนรักของผมคนนี้เขาเป็นเรียกว่าเป็นนักกินนักชิมนะครับรวมถึงเป็นเจ้าของเพจอาหารด้วยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันครับสวัสดีครับน้องแพรวครับสวัสดีค่ะแพรวค่ะแพรวเอกวานิชนะคะจากกินดีบายแพรวค่ะครับผมเป็นไงนะครับวันนี้สบายดีนะครับสวัสดีค่ะครับผมอยากให้น้องแพรแนะนำตัวนิดนึงครับว่าตอนนี้น้องแพรอยู่ภูเก็ตน้องแพรทำอะไรอะไรยังไงบ้างครับก็คือตอนนี้นะคะครับตัวเขาเองเนี่ยอยู่ภูเก็ตหลักๆ ก็เหมือนกับว่าเป็นทูตรอรับเพื่อนๆที่มาจากกรุงเทพนะคะครับเวลามีใครไปใครมาแขกไปใครมาเขาก็จะเหมือนกับว่าติดต่อมาว่าเนี่ยกำลังจะมาภูเก็ตมีร้านไหนแนะนำบ้างไหมมีตำนานร้านไหนในตำนานที่แบบต้องไปชิมให้ได้ว่าถ้ามาถึงภูเก็ตส่วนใหญ่พี่ๆเพื่อนๆในวงการอาหารด้วยกันก็จะทักทายมาแล้วก็ให้เราแนะนำร้านให้ค่ะเราก็จะพาเขาไปชิมไปตระเวนชิมต่างๆค่ะครับใช่ครับน่ารักมากๆเพราะว่าตอนที่เราพบกันครั้งแรกเนี่ยน้องแพรวเนี่ยก็คือเราก็เจอกันในงานตอนที่พี่ไปทททเทศกาล
อาหารใช่ค่ะเป็นเทศกาลอาหารแล้วน้องแพรก็พาพี่ไปกินร้านต่างๆนะครับร้านดังๆแล้วก็พาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภูเก็ตเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วพี่ก็รู้สึกว่าน้องแพรเด็ดก็ต้องพาคณะเชลชวนชิมนะครับรุ่นใหม่และไม่ใช่รุ่นคุณชายถนัดศรีและเป็นรุ่นพี่อิงหม่อมหลวงพาสันสวัสดีวัดไปชิมร้านอาหารอร่อยๆในภูเก็ตซึ่งแตกต่างจากร้านที่พี่ได้เล่าไปเมื่อกี้นี้ที่ยุคคุณชายถนัดศรีไปด้วยอยากให้น้องแพรเล่าถึงบรรยากาศนะครับของการไปกินของเชลชวนชิมในยุครุ่นใหม่ปัจจุบันของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็จริงๆอย่างต้องบอกก่อนว่าภูเก็ตอะค่ะมันเป็นเหมือนเป็นเมืองตำนานร้านอาหาร คือจริงๆแล้วด้วยความที่ภูเก็ตอะมันเป็นเมืองที่รวมหลากหลายวัฒนธรรมมีทั้งชาวไทยชาวจีนชาวมาเลแล้วก็มีทั้งมุสลิมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอาหารของเราเนี่ยจะมีความแตกต่างจากที่อื่นจนในที่สุดภูเก็ตได้เป็นเมือง City of Gastronomy จากยูเนสโกไงคะเป็นเมืองที่ได้รับว่าเป็นเด่นทางด้านของอาหารนะคะคราวนี้เนี่ยตอนที่เคยพาพี่อิงหม่อมหลวงพาสันไปทานก็บอกแกว่ามันมีหลายๆร้านเลยนะที่น่าสนใจเช่นร้านข้าวต้มฮกเกี้ยนภูเก็ตซึ่งปัจจุบันหาทานยากมากตอนแรกพี่อิงเขาก็ถามว่าข้าวต้มฮกเกี้ยนคืออะไรเขาก็บอกว่ามันเป็นสูตรเฉพาะเลยค่ะซึ่งไม่มีที่อื่นเลยรสชาติจะไม่เหมือนที่อื่นเลยอย่างตัวน้ำซุปเนี่ยเขาจะต้มจากซี่โครงปลาค่ะเป็นก้างปลานะคะเอามาต้มน้ำซุปแล้วก็มีกระดูกหมูด้วยแล้วก็ใส่สมุนไพรไปประมาณ10กว่าอย่างโอ้โหครับผมสมุนไพรจีนใช่ค่ะแล้วก็จะมีไส้กรอกโฮมเมดที่ทำเองเป็นโฮมเมดคือตอนที่พี่อิงเห็นพี่อิงบอกว่าอันนี้คือกุนเชียงไหมแต่จริงๆคือเขาคือไส้กรอกค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นป่วยกั๊กชัดเจนมากแล้วก็ในตัวข้าวต้มเนี่ยนอกจากตัวออกตัวนี้แล้วก็จะมีใส่เป็นเนื้อปลาทะเลลวกเนื้อปลาทะเลต้มสุกนะคะแล้วหมูหั่นแล้วก็ปกติเนี่ยคนภูเก็ตนิยมทานหอมเจียวมากกว่ากระเทียมเจียวแตกต่างจากวัฒนธรรมในจังหวัดอื่นๆที่อื่นข้าวต้มเราจะชอบใส่เป็นหอมเจียวเอ้ยใส่เป็นกระเทียมเจียวใช่ไหมคะครับผมแต่ของภูเก็ตนิยมใส่หอมเจียวค่ะเพราะฉะนั้นข้าวต้มตัวนี้เนี่ยต้มด้วยเตาถ่านด้วยนะคะต้มแบบเคี่ยวอยู่เป็นเกือบ10ชั่วโมงเลยมันก็เลยได้รสชาติที่แตกต่างจากที่อื่นค่ะอืมครับเห็นใส่เครื่องเยอะมากใช่ตอนที่พี่อิงไปทานพี่อิงก็ประทับใจมากเพราะว่าร้านนี้จริงๆเขาเปิดมาประมาณ60-70ปีแล้วค่ะครับอืมเป็นร้านเก่าแก่เลยค่ะครับแล้วตกลงก็คือร้านนี้ได้เชลชวนชิมไปด้วยไหมครับยังค่ะตอนนี้ยังเพราะว่าเหมือนกับว่าจังหวัดตอนนี้เชลชวนชิมยังไม่ได้ลงไปแต่มีร้านหนึ่งที่เพิ่งได้ล่าสุดเลยเป็นเชลชวนชิมเพิ่งรับรางวัลเมื่อ 2-3 วันก่อนเองเลยค่ะพอดีทางเจ้าของร้านเขาทักมาว่าเขาได้รางวัลนี้พอดีตอนนั้นน่ะที่พี่อิงลงไปเขาก็ถามว่าแล้วนอกจากอาหารมีร้านขนมบ้างไหมเพราะเอาจริงๆคือเชลชวนชิมคือนอกจากอาหารเขาก็มีขนมด้วยเป็นร้านขนมด้วยใช่ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ทราบในจุดนี้ว่าเชลชวนชิมมีการให้รางวัลร้านขนมด้วยคราวนี้เนี่ยร้านนี้เนี่ยมันเป็นร้านที่เปิดใหม่ใช้เพิ่งเปิดมาไม่นานมากนะคะประมาณ 1-2 ปีเองแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือโลเคชั่นเขาอยู่ติดริมทะเลเลยแล้วเขาทำเป็นเหมือนเป็นกราสเฮาส์นะคะหันหน้า facing sea ก็คือหันหน้าออกไปสู่ทะเลเลยแต่ตัวขนมเค้กเขาอร่อยมากรสชาติเหมือนแบบทานจากเชฟฝรั่งเศสมาทำให้ทานเลยแล้วก็พอวันที่พาคุณพี่อิงไปเนี่ยพี่อิงก็รู้สึกแบบโอ้ขนมอร่อยจังแล้วหลังจากนั้นพี่อิงก็กลับไปใหม่อีกรอบนึงโดยการที่พาทีมกลับไปซึ่งพี่อิงก็ถือว่าไปทานที่นั่นประมาณ 2-3 ครั้งแล้วค่ะแล้วก็ทุกคนก็ลงความเห็นกันว่าร้านนี้ต้องได้เชลชวนชิมแล้วแหละน่าสนใจมากๆเพิ่งได้เมื่อประมาณ2วันที่แล้วเลยค่ะร้านนี้ชื่อชูเอเดียค่ะใช่ชูเอเดียครับผมเป็นร้านเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าลิชแมนทอยก็คือเหมือนกับของเล่นของสะสมของคนที่มีฐานะเพราะว่าในร้านนอกจากขนมแล้วเขาจะมีการตกแต่งโดยการที่เอาของต่างๆมาประดับในร้านด้วยได้ดูทั้งศิลปะได้ดูทั้งทะเลแล้วได้กินอาหารอร่อยครบจบในที่เดียวเลยค่ะโอ้ครับนี่ก็แสดงว่าคือนอกจากอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นเมืองแล้วเนี่ยขนมรวมถึงเป็นขนมฝรั่งด้วยไม่ใช่ขนมพื้นเมืองเป็นขนมฝรั่งใช่ค่ะก็ยังได้รับเชลชวนชิมด้วยนะครับอันนี้ครับฮะนอกจากร้านนี้นะครับแล้วตอนนั้นคุณแพรวยังพาใครพี่อิงหรือว่าใครไปกิน
เกี่ยวกับเชลชุนชิมอีกบ้างไหมครับพี่อิงกับไปทานพี่อิงไม่ได้ทานแต่ว่าแพรวพาลุงอ้วนค่ะลุงอ้วนครับค่ะลุงอ้วนเที่ยวพากลับไปตามรอยเชลชวนชิมร้านขนมจีนแม่ติ่งค่ะโอ้เพราะว่าขนมจีนแม่ติ่งเนี่ยก็เคยได้เชลชวนชิมค่ะครับตอนนั้นโอ้ใช่ใช่แล้วก็เลยเหมือนกับว่าลุงอ้วนก็บอกว่าเอ้ยอยากทานจริงเลยคุณแพรวถ้ากินขนมจีนต้องกินร้านไหนแพรวก็เลยลองพาไปทานร้านนี้ซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีแกงแบบเยอะมากเป็น10แกงให้เราเลือกทาน มีผักให้เราหยิบได้ไม่อั้นนะคะภูเก็ตจะเรียกว่าผักเกล็ดค่ะแล้วก็สามารถหยิบผักมาเต็มที่ได้เลยเรียกว่าผักอะไรนะครับมีห่อหมกขอโทษผักเกล็ดค่ะผักเกล็ดค่ะผักเกล็ดผักเนาะเนี่ยจะเป็นทางนครทางภูเก็ตจะเรียกว่าผักเกล็ดค่ะผักเกล็ดครับผมค่ะเหมือนอารมณ์ผักเกล็ดอะค่ะผักเกล็ดใช่ก็คือจะเป็นผักเกล็ดแล้วคนภูเก็ตเนี่ยนิยมทานขนมจีนเป็นอาหารเช้ากินกับผักเกล็ดแล้วถ้าทีเด็ดเนี่ยจะต้องโรยเจี๋ยกล้วยลงไปด้วยซึ่งเจี๋ยกล้วยก็คือพาต้องโก๋โอ้ใช่ใช่ใช่ครับตอนนั้นน้องแพรวพาพี่ไปกินใช่ร้านนี้แพรวเคยพาพี่ดวงไปทานด้วยครับค่ะอร่อยมากค่ะแล้วเห็นว่านอกจากผักเกล็ดแล้วเนี่ยก็ยังมีปลาต้องโก๋แล้วมีทอดมันของภูเก็ตซึ่งร้านนี้ก็มีด้วยซึ่งทอดมันของภูเก็ตมีทุกอย่างเลยมีความพิเศษกว่าทอดมันทั่วไปเราเรียกว่าอะไรนะครับทอดมันทั่วไปอ่ะเราจะเรียกว่าลูกชิ้นค่ะส่วนลูกชิ้นที่คนกรุงเทพใช่ส่วนลูกชิ้นที่คนกรุงเทพเขาเรียกว่าลูกชิ้นเนี่ยเราเรียกว่าอ้วนค่ะอ้วนฮะอ้วนคือลูกชิ้นก็จะชื่อไม่เหมือนกันค่ะครับแล้วพี่รู้สึกว่าตอนที่กินของทอดมันหรือว่าตัวเนี้ยลูกชิ้นของภูเก็ตเนี่ยมันจะมีความเป็นเหมือนกับว่ามีผสมเนื้อมะพร้าวขูดลงไปด้วยใส่เนื้อมะพร้าวขูดใช่ค่ะลูกชิ้นทอดของภูเก็ตเนี่ยจะไม่ได้ใส่หัวฝักยาวเหมือนของกรุงเทพนะคะครับแต่เราจะใส่เนื้อมะพร้าวขูดค่ะเป็นแบบมะพร้าวขูดเหมือนมะพร้าวตินทึกขูดอะค่ะแล้วก็มีการใส่ใบมะกรูดด้วยค่ะแล้วก็ลงไปคลุกเคล้าเพราะฉะนั้นสัมผัสของเนื้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วสิ่งที่สำคัญคือเราต้องใช้เนื้อปลาทะเลแท้นะคะลูกชิ้นภูเก็ตจะใช้เป็นเนื้อปลาทะเลแท้จะไม่ใช้ปลาเลี้ยงค่ะในการทำแล้วก็คือปลาเนี่ยก็จะเป็นปลาทั่วๆไปเป็นปลาทะเลทั่วๆไปใช่ไหมครับแต่ว่าของภูเก็ตเป็นปลาทะเลทั่วไปแล้วแต่ว่าเราหาปลาอะไรได้ค่ะแต่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะถ้าเกิดว่าดีๆหน่อยเขาก็จะชอบใช้ปลาเก๋าถ้ามีงบเยอะหน่อยเขาจะเอาปลาเก๋ามาทำซึ่งตัวปลาเก๋าเนี่ยมันจะมีความเด้งมากกว่าเนื้อปลาตัวอื่นแพงด้วยนะครับถ้าเกิดราคาสูงขึ้นแต่ว่าก็อร่อยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านเก่ากึกอะค่ะก็จะเป็นร้านแรกๆที่นำปลาเก๋ามาทำครับผมอ้อก็คือร้านเก่ากึกนะครับก็คือเจ้าของคือพี่ตีชื่อคุณอะไรนะครับใช่ค่ะคุณวีระชัยค่ะปราณวีระไพบูลย์นะครับมีพี่ตีปราณวีระไพบูลย์ใช่ค่ะเป็นสามีภรรยากับพี่อะไรนะฮะพี่ขวัญปราณวีระไพบูลย์ใช่ค่ะเวลาที่ผมไปภูเก็ตนะน้องแพรก็จะพาไปร้านพี่ตีกับพี่ขวัญที่ร้านครัวเก่ากึกเนี่ยทุกครั้งเลยครัวเก่ากึกใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับเขาก็ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับแต่อันเนี้ยเดี๋ยวรอบหน้าจะขอพาเชลชวนชิมไปทานค่ะเพราะว่าทริปที่แล้วคิวแน่นแล้วก็จะเห็นคุณแม่ของพี่ตีเนี่ยนั่งปั้นทอดมันหรือว่าตัวไอ้ทอดมันปลาเก๋าให้เราดูหน้าร้านเลยตอนนั้นใช่ใช่แล้วตอนนี้คุณแม่ของพี่ตีได้รับเชิญจากทางมาเลเซียค่ะไปที่มาเลเซียตรงปีนังอะค่ะแถวปีนังอะให้ไปทำอาหารโชว์ที่นั่นบ่อยมากเมื่อปีที่แล้วคุณแม่ไปประมาณ3รอบแล้วค่ะทางชมรมอาหารทางปีนังอะค่ะเขาเชิญมาเพื่อให้คุณแม่ของพี่ตีเนี่ยไปทำอาหารโชว์ที่นั่นค่ะคุกกิ้งโชว์ที่ปีนังแล้วก็จะมีการแบ่งปันกันเรื่องของตำราอาหารแบ่งปันกันเรื่องของสูตรอาหารทางมาเลก็จะโชว์เรากลับมาทางเราก็จะไปโชว์ให้เขาดูค่ะเป็นแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเมืองพี่เมืองน้องค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับผมค่ะที่นอกจากนี้นะครับพี่ก็ยังรู้สึกว่าน้องแพรเนี่ยก็มีเพื่อนๆที่ทำร้านอาหารอยู่ในภูเก็ตมากมายหลายคนเลยนะครับอย่างเช่นร้านวันจันทร์ร้านชมจันทร์มีร้านทอรี่ร้านตู้กับข้าวทอรี่ไอศครีมทอรี่ไอศครีมนี่จะบอกว่าจริงๆเป็นร้านที่แบบแนะนำมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เอาความเป็นวัฒนธรรมรุ่นเก่าเนี่ยมาประยุกต์แล้วก็มาดัดแปลงให้เข้ากับสมัยในปัจจุบันแล้วก็พรีเซนต์ออกมาในหน้าตาที่ดีมากใช่ใช่ครับขอแอบกระซิบนิดนึงว่าตอนนี้แบรนด์ Tory ไอศครีมเนี่ยได้ไปโคกับแบรนด์ใหญ่ๆระดับโลกใช้คำว่าระดับโลกเลยเพราะว่าเขาเป็นคนไทยคนแรกที่หลุยส์วิตตองเอาแบรนด์เขาไปเสิร์ฟอยู่ในร้านหลุยส์วิตตองในช็อปหลุยส์วิตตองเลยค่ะก็คือเอาไอศครีมของ Tory เนี่ยไปเสิร์ฟเลยใช่ค่ะอุ้ยตอนที่พี่ไปนี่คือแบรนด์ไทยแบรนด์แรกเลยโอ้ใช่เลยหูที่เป็นแบบนี้เพราะว่าตอนที่พี่ไปร้านทอรี่กับน้องแพรวครั้งแรกตอนนั้นน่ะพี่รู้สึกอู้อเมซิ่งมากคือทอรี่เนี่ยเขาทำด้วยชื่อเรียกว่าแพชชั่นทำด้วยความรู้สึกรักรู้สึกด้วยว่าเฮ้ยทุ่มเทกับมันมากคือเขาไม่ได้นึกถึงผลกำไรหรือว่ารายได้ที่เขาได้รับแต่เขาทำว่าเฮ้ยเขารักนะเขาชอบมันนะเขา
ออกแบบทุกอย่างทั้งกราฟิกดีไซน์ทั้งไอเดียของเขาที่ใส่ลงไปมีสตอรี่เรื่องราวต่างๆมากมายมันละเอียดละอ่อนแล้วสื่อถึงความเป็นภูเก็ตดั้งเดิมโบราณและผสมผสานกับไอติมรุ่นใหม่ที่เขาคิดซึ่งกว่าจะถึงวันนี้ซึ่งพี่เคยคุยกับทอรี่เขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาฝ่าฟันเกี่ยวกับเรื่องของคนพื้นเมืองคนท้องถิ่นที่เป็นรุ่นอากงอาม่าที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จากความโบราณมาให้เข้ากับยุคสมัยใหม่สำหรับลูกค้าในกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นคนกลุ่มที่จะเป็นเรียกว่าให้รายได้ในปัจจุบันและว่าเขาจะต้องเป็นลูกค้ากลุ่มปัจจุบันให้เขายอมรับคือการที่จะทำให้ผู้ใหญ่ในยุคเก่าอ่ะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเป็นสิ่งที่ยากมากเลยค่ะซึ่งปัจจุบันอ่ะทอรี่ใช้เวลานานมากเกือบ10ปีในการพิสูจน์ตัวเองจนวันนี้เขามาถึงจุดที่เขาดังระดับโลกแล้วค่ะตอนเนี้ยใช่ขนาดแบบCEO ใหญ่ของหลุยส์วิตตองของเอเชียค่ะเขาก็ถึงกับขั้นเชิญทอรี่เนี่ยไปพรีเซนต์โชว์ให้เขาในงานประชุมของบริษัทที่สิงคโปร์ค่ะ คือเขาเคยไปทำงานใหญ่ระดับโลกมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นคือนี่คืออีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าภาคภูมิใจมากของภูเก็ตเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆค่ะฟังแล้วขนลุกเลยนะครับเนี่ยโอ้โหว่าเรามีเรียกว่าทรัพยากรบุคคลที่มีค่ามากๆเลยแล้วก็สามารถที่จะพรีเซนต์สื่อความเป็นท้องถิ่นความเป็นเรียกว่าไม่ใช่ท้องถิ่นแบบเมืองหลวงแบบพระนครด้วยซ้ำเอารากเหง้าของตัวเองมานำเสนอ ในรูปแบบที่ทุกคนยอมรับได้ค่ะครับคือทอรี่สามารถดึงออกมาในลักษณะของสื่อสากลได้เข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็คือรับรู้ได้อย่างรื่นรมแล้วก็มีความสุขกับมันได้เลยนะครับถ้าใครไปภูเก็ตผมขอแนะนำเลยนะครับว่าร้านเนี้ยน่าสนใจแล้วก็เป็นน่านั่งกินมากเลยว่าที่ทอรี่นะครับอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ในย่านเมืองเก่าเลยค่ะภูเก็ตโอทาวเลยค่ะซอยโรมานีค่ะซอยโรมานีนะครับเดินทางสะดวกมากเพราะว่าตรงนั้นอยู่ในแหล่งกลางแหล่งท่องเที่ยวเลยครับผมนอกจากร้านจริงๆมีร้านอีกร้านนึงที่เป็นตำนานด้วยนะคะที่อยากจะแนะนำเหมือนกันคืออันเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นร้านเล็กๆที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่รู้จักแต่แพลวแอบกระซิบเบาๆเพราะว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่บรรพบุรุษของแพลวเนี่ยรู้จักกันแล้วก็ทานมาทั้งหมด5 generation แล้วแพลวเนี่ยเป็น generation ที่5ที่เริ่มทานที่กลับมาทานร้านนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นบะหมี่ที่มีตั้งแต่สมัยยุคสงครามโลกครั้งที่2เลยเปิดมาประมาณ100ปีแล้วค่ะครับผมโอ้ชื่อร้านอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวว่าชื่อร้านหมี่โกร้านค่ะอ๋อหมี่โกร้านเราผ่านบ่อยๆแต่เรายังไม่ได้ไปนั่งกินเลยครับก็จะอยู่เยื้องๆกับขนมจีนแม่ติ่งค่ะอยู่เยื้องๆกันเลยเป็นร้านอยู่ตรงกันข้ามเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ดวงมีโอกาสไปภูเก็ตรอบหน้าต้องไปร้านนี้เลยค่ะขอบคุณมากมากเลยครับผมมีโกร้านมีลักษณะเป็นยังไงและรสชาติเป็นยังไงบ้างครับเขาจะมี2แบบค่ะคือจะมีบะหมี่น้ำและมีเป็นบะหมี่ผัดตัวบะหมี่ผัดเนี่ยความพิเศษคือหลังจากที่เขาลวกบะหมี่เขาเส้นทำบะหมี่เองทำหมูแดงเองทำวัตถุดิบทุกอย่างเองหมดเลย คือตัวบะหมี่เนี่ยเขาก็จะเอาบะหมี่ไปลวกก่อนแล้วหลังจากที่เขาลวกเสร็จเขาจะเอาบะหมี่ที่ลวกแล้วไปนาบกับกระทะเพื่อให้มันได้กลิ่นไหม้ได้ความกลิ่นหอมของกระทะแล้วก็มีรอยไหม้บนเส้นบะหมี่แล้วหลังจากนั้นบะหมี่มันจะเซตตัวหลังจากที่เซตตัวแล้วเขาจะเอาบะหมี่ที่ผ่านการนาบกระทะเนี่ยมันเริ่มผัดเวลาลูกค้าสั่งมันคล้ายลักษณะการผัดก็จะไม่เหมือนคนอื่นเลย คือไม่สามารถเปรียบเทียบได้เพราะไม่เคยมีใครทำรสชาตินี้มาก่อนค่ะไม่ว่าแพลวจะพาใครไปทานทุกคนก็จะว้าวกับร้านนี้มากทุกคนก็จะตกใจว่าแบบเฮ้ยไม่เคยไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่ามันคือผัดซีอิ๊วหรอก็ไม่ใช่ผัดหมี่ฮกเกี้ยนหรอก็ไม่ใช่มันไม่สามารถหาได้เลยเพราะมันคือหมี่เจ้าเดียวที่มีในประเทศไทยค่ะโอ้พูดแล้วอยากกินเลยซึ่งสูตรนี้เขาบอกว่าอาจารย์ของปู่เขาเนี่ยซึ่งมาจากเมืองจีนเป็นคนสอนแต่ตอนหลังอาจารย์เขาจบสงครามโลกครั้งที่2ทัวร์อาจารย์เขาก็กลับไปอยู่เมืองจีนแล้วก็ทิ้งให้คุณพ่อเขาเนี่ยคอยทำต่อแต่ตอนนี้คุณพ่อเขาเสียแล้วเขาเลยกลับมาทำกิจการตัวนี้ต่อแล้วก็รับหน้าที่ทำต่อเลยค่ะตอนหัวลุ่งก็คือจะตื่นมาทำนวดเส้นบะหมี่เองทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็เตรียมของด้วยตัวเองทุกวันค่ะครับซึ่งร้านเขาว่าเปิดขายแค่3ชั่วโมงก็หมดแล้วค่ะแสดงว่าเปิดเช้าไหมครับเปิดประมาณ10โมง15นาทีค่ะอ๋อมีการ15นาทีด้วยครับไปบ่ายโมงใช่วันนั้นพอไปบ่ายโมงคือหมดแล้วได้ถ้วยสุดท้ายค่ะโอ้ครับผมไอ้การที่เอามานาบกระทะ3ชั่วโมงก็หมดครับผมเขาบอกว่าการที่นาบกระทะมันจะทำให้เส้นบะหมี่เซตตัวมันจะไม่มีการมันจะหอมมันจะได้กลิ่นหอมกระทะและมันจะเซตตัวคือมันจะไม่พองหรือมันจะไม่หดแล้วก็คือมันจะนาบอยู่กับ
เซตตัวอยู่กับที่ตรงนั้นแล้วพอไปผัดมันจะได้กลิ่นของการคั่วที่หอมขึ้นมามากกว่าปกติค่ะครับคล้ายๆกับการทำอีหมี่แต่เทคนิคการผัดเขาก็ดีมากใช่ค่ะเขาทำบะหมี่เองเขานวดเองเลยทุกเขานวดเองและทำเองทุกวันค่ะครับผมพี่นึกถึงอีหมี่ครับของร้านสีฟ้าหยุดกับร้านอเล็กซ์ราชวงศ์ที่เขาจะเอาเส้นบะหมี่ที่เขาทำเองนี่แหละมานาบกระทะก่อนให้มันเป็นแผ่นๆเกือบจะกรอบแต่มันไม่ใช่กรอบแล้วก็เอามาราดด้วยเนื้อปูแฮมฉีกเป็นเส้นเนื้อไก่ฉีกแล้วก็ราดเหมือนราดหน้าอย่างนี้แหละคะกึ่งๆราดหน้าครับแต่มันแห้งๆหน่อยอีหมี่เนี่ยมันก็จะเป็นอาหารโบราณของประจำร้านสีฟ้าพวกแถวราชวงศ์ร้านอเล็กร้านอะไรพวกนี้ครับที่จะเป็นร้านของคนโบราณสมัยนั้นน่าจะเป็นเทคนิคและก็สูตรเดียวกันเหมือนกันครับผมในคราวหน้าจะต้องไปที่ร้านหมี่โกลานให้ได้เลยนะครับนี่นอกจากร้านหมี่โกลานแล้วเนี่ยเห็นก็ยังมีร้านโบราณอย่างร้านระยะที่มีทายาทสืบต่อมาด้วยก็เป็นเพื่อนสนิทของน้องแพรด้วยเช่นกันนะครับใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับจริงๆระยะเนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าประมาณกลางเดือนกันยายนที่จะถึงเนี้ยค่ะก็คือจะครบรอบระยะ30 ปีครับซึ่งเขาก็จะแบบเหมือนกับทำออกมาครบ30 ปีแล้วแล้วต้องออกตัวเลยว่าระยะคือต้นแบบของการทำแกงปูใบชะพูค่ะของดีของปกติเนี่ยครับใช่ของดีของภูเก็ตแกงปูเนื้อปูก้อนใบชะพลูคือเมื่อก่อนเนี่ยคนภูเก็ตทำแกงปูกินกันเองในบ้านแต่ส่วนใหญ่แล้วนี้ยมใช้คือปูมาทั้งตัวเพราะว่าพอจับมาได้ปุ๊บเขาก็จะเอาปูทั้งตัวลงไปต้มเพราะทุกคนเชื่อว่ามันจะได้รสชาติที่อร่อยที่หวานน้ำส้มกระดูกไอ้น้ำส้มกระดูกปูค่ะก็คือต้มทั้งกระดูกทั้งกระดองปูเลยใช่เขาก็จะได้ความหวานแต่ป้ากุหลาบเนี่ยคุณป้ากุหลาบคือบอกว่าไม่อยากแกะรู้สึกว่าแบบมือมันเปื้อน เพราะฉะนั้นน่ะฉันจะใช้วิธีที่ทำยังไงก็ได้ให้มันอร่อย แต่มันไม่จะได้กินง่ายขึ้นกว่าเดิม เขาก็เลยเลือกที่จะต้องใช้กันเชียงปูม้าแกะสด แล้วก็เอาเฉพาะตัวกันเชียงเนี่ยลงไปต้มในน้ำแกงเลยเพราะฉะนั้นความหวานก็จะได้เหมือนกันเพราะต้องใช้ปูสดเท่านั้น เพราะฉะนั้นพอออกมาแกก็เลยเป็นคนแรกในประเทศไทยเลยที่ทำแกงปูเนื้อปูก้อนแกงเนื้อปูก้อนใบชะพลูแล้วก็ปกติที่อื่นเนี่ยสมัยก่อนเขาจะกินกับข้าวสวยหรือไม่ก็กินกับตัวขนมจีนแต่คุณป้าบอกว่าแกชอบใช้เส้นหมี่มากกว่าเส้นหมี่ขาวคนภูเก็ตเรียกหมี่หุ้นแต่คนกรุงเทพเรียกหมี่ขาวเพราะแกบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แกค่ะเวลาทานขนมจีนน่ะมันจะทำให้เกิดอาการท้องอืดเพราะมันเป็นแป้งหมักเพราะฉะนั้นการใช้เส้นหมี่อ่ะมันสามารถทำให้ทานได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกคนพ่อผู้ใหญ่ทานก็ทานได้สบายท้องเขาก็เลยเลือกที่จะใช้เส้นหมี่แทนการใช้ขนมจีนแกก็เลยจะเป็นคนแรกที่ใช้เส้นหมี่มากินกับแกงเหมือนกันค่ะอ๋อที่แสดงว่าร้านระยะป้ากุหลาบเป็นคนคิดมีหุ้นแกงปูขึ้นมาเป็นคนแรกในภูเก็ตเลยใช่เลยครับผมใช่เลยค่ะซึ่งมันดีมากๆเลยเพราะว่ามีหุ้นเนี่ยเวลาที่มันใส่น้ำแกงลงไปแล้วเนี่ยมันอมน้ำชุ่มแล้วกินแล้วมันแบบฉ่ำแตกในปากออกมาเลยครับผมครับแล้วคือถัดมาจากระยะเนี่ยก็คือรุ่นหลานใช่ไหมครับรุ่นเจเนเรชันหลานใช่ค่ะด้วยความที่คุณป้าแกไม่ได้มีบุตรนะคะแกก็เลยถ่ายทอดวิชาทั้งหมดให้หลานสาว2 คนซึ่งก็คือปลายน้องปลายและน้องปรางน้องปลายเนี่ยก็จะมาเปิดร้านอยู่ในกรุงเทพปลายระยะอยู่ตรงสุขุมวิท8ค่ะส่วนน้องปรางเนี่ยก็จะเปิดร้านในภูเก็ตชื่อวันจันทร์แล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดอีกร้านหนึ่งชื่อชมจันทร์ซึ่งทั้ง2 ร้านก็เป็นร้านที่ทุกคนเวลามาเที่ยวภูเก็ตก็ต้องแวะค่ะโอ้ครับผมใช่เพราะว่าร้านนี้ก็เรียกว่าตอนที่เปิดใหม่ๆผมก็ร่วมเห็นอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าน้องปรางเนี่ยแทบว่าจะไม่ได้เข้าร้านเลยแต่ว่าใช้วิธีเรียกว่าโทรสั่งทางลูกน้องแล้วก็ช่วยกันบริหารร้านโดยเรียกว่าการบริหารร้านออนไลน์ช่วงแรกอ่ะน้องปรางช่วยทำกันตลอดเลยก็คือช่วยตั้งแต่1 ห้องขยายเป็น2 ห้อง3 ห้องแล้วก็ขึ้นมาเป็นชั้น 2แต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงหลังจากที่ร้านเริ่มอยู่ตัวค่ะน้องปรางเขาก็เหมือนกับว่าร้านเริ่มอยู่ตัวแล้วแล้วช่วงนั้นเขาต้องเตรียมตัวมีน้องเขาก็เลยใช้วิธีการบริหารแต่ร้านยังคงคุณภาพได้เพราะว่าเขาก็ยังตามเช็คตามดูตลอดแล้วก็สั่งออนไลน์ทุกอย่างแล้วก็ให้คุณแม่เข้าไปช่วยเป็นบางครั้งเพราะช่วงนั้นอ่ะมันมีภาวะโควิดที่ประเทศไทยแล้วแกก็ไม่อยากเข้าร้านเพราะว่าอันตรายเสี่ยงต่อน้องในท้องก็เลยจำเป็นต้องทุกอย่างสั่งออนไลน์แต่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าถึงบริหารงานผ่านโซเชียลเนี่ยผ่านออนไลน์เนี่ยเขาก็กลับทำยอดขายได้ดีกว่าสมัยก่อนเพราะว่าเขามีทีมที่แข็งแรงเขามีทีมพนักงานที่แข็งแรงมากทุกๆคนในร้านก็คือช่วยกันทำเต็มที่แล้วก็รู้ว่าตอนนี้เจ้านายชั้นอะมีภาวะที่ต้องดูแล
ลูกอยู่ที่บ้านต้องแบบเฝ้าดูเรื่องระวังเรื่องสุขภาพเขาก็เลยแบบพยายามทำกันเต็มที่จนร้านขายดีกว่าเดิมค่ะโอ้แล้วก็แบบประสบความสำเร็จมากคือยิ่งช่วงโควิดเนี่ยร้านอื่นจะเงียบไปหมดแต่วันจันทร์ไม่เคยเงียบเลยค่ะครับคือดังตลอดแล้วก็นักท่องเที่ยวไปเนี่ยยิ่งตอนนี้นี่คือนักท่องเที่ยวที่เป็นพวกชาวจีนคนจีนก็จะเหมือนกับเป็น recommend ขึ้น highly recommend ของเขาเลยว่าคนจีนมาเที่ยวภูเก็ตจะต้องกินร้านวันจันทร์เท่านั้นครับเขาก็จะแบบเหมือนกับคนจีนต่อคิวเยอะมากค่ะครับโอ้นะครับเป็นร้านที่ขายดีงูเยี่ยมเลยวันนี้นะครับเราก็ได้ฟังนะครับร้านอาหารต่างๆในยุคหลังๆนะครับที่นอกจากเชลชนชิมแล้วเนี่ยก็มีคุณแพรวชนชิมแห่งกินดีใบแพรวนะครับที่วันนี้ผมได้เชิญมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของผมในวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องแพรวมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำร้านอร่อยๆต่างๆในภูเก็ตในรุ่นปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายร้านมากมายเลยที่เราได้ไปกินด้วยกันนะครับแล้วก็คุณแพรวก็ได้แนะนำลงในเพจของกินดีใบแพรวนะครับซึ่งเราสามารถไปติดตามกันได้นะครับที่เพจนี้นะครับเป็น Facebook ใช่ไหมครับคุณแพรวใช่ค่ะเป็น Facebook ค่ะแล้วก็มี TikTok ด้วยค่ะชื่อที่เดียวกัน TikTok ชื่อว่ากินดีบายแพรวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสอีกผมจะขอเชิญคุณแพรวนะครับน้องแพรวเนี่ยมาคุยกันอีกเกี่ยวกับเรื่องของอาหารรุ่นใหม่ๆในภูเก็ตรวมถึงรุ่นที่คุณพ่อคุณแม่เรายังหนุ่มยังสาวอยู่นะครับแล้วก็อร่อยในยุคนั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องแพรวมากๆครับและในโอกาสหน้าครับผมคงได้เจอกันอีกครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็เราก็ได้รู้นะครับเกี่ยวกับการเชลชนชิมของคุณชายถนัดสีนะครับในยุคเริ่มต้นเมื่อ60กว่าปีที่แล้วรวมถึงเชลชนชิมยุคใหม่ๆรุ่นหลังที่ภูเก็ตรวมถึงร้านอาหารอร่อยๆต่างๆในภูเก็ตรุ่นใหม่มากมายเลยนะครับและในวันนี้ผมกับน้องแพรวขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นแล้วเรามาติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram Thai PBS Podcast